เนี่ยเวลากูโยงเนี่ยนะคะมึงมาด่ากูว่านิสัยแต่เวลาคนที่จันไรนะคะไปยึดที่ดินวัดเป็นที่ดินของตัวเองอ่ะมึงไม่ด่าล่ะว่ามันสันดานอ่ะฮะไอ้ควายว่าแล้วจะไม่ทันกูจัดรายการเลยเข้ามาก็ด่ากูซะละไอ้ฮาเออมึงไปด่ากูว่าไอ้กูนิสัยกูนิสัยกูแค่ทำมาหากินกูแต่ส่วนมึงอ่ะมึงควรจะไปดูไหมว่าใครเนี่ยมันสันดานที่ดินวัดมึงก็เอาเป็นของตัวเองที่ดินธรณีสงฆ์ก็เอาเป็นของบ้านตัวเองที่ดินประชาชนมึงก็ฮุบของไปเอาเขยเอาสะใภ้มาบริหารก็ไปจะบริหารโกงประชาชนมึงไปด่าพี่คนนำสกุลรัตนพันธ์น่ะโกงมันไปเท่าไหร่ซื้อที่ดินมันไม่จ่ายเงินมันน่ะไอ้ควายมึงไปดูซิว่าสันดานมันดีไหมตระกูลเนี่ยไอ้ควายเอ้ยโอเคนะคะทุกๆคนนะคะใครจ้างด่าก็ไม่มีใครจ้างก็ขายอู้น่าสงสารมึงสงสารตัวมึงเธออย่าไปสงสารดร.มลิกาหรือใครเลยดร.มลิกาหรือใครต่อใครที่ไม่ได้อยู่ในแก๊งมึงอ่ะเขารวยกว่ามึงเขาดูดีกว่ามึงวิธีสังเกตนะวิโชตวิโชตปัญญาทองวิธีสังเกตว่าใครดูดีกว่ามึงนะมึงดูที่หนังหน้าอ่ะมึงดูหนังหน้านะหนังหน้าดร.มลิกาไม่มีสิวไม่มีราศีไม่มีราคีแต่หน้ามึงอ่ะวิโชตไม่มีราศีเลยมึงรอแต่ขอทานดิจิตอลวอลเล็ตที่คุณหนูเขาจะแจกให้ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินของมึงเองงบประมาณแผ่นดินที่พวกกูเนี่ยทำมาหากินจนกระทั่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นการที่มึงเนี่ยจะไปนั่งด่าใครมึงดูก่อนว่าสันดานหน้ามึงอ่ะดีหรือยังหน้ามึงเหี้ยมีฝ้ามีกระมีราคีดูหมองดูเป็นตับอักเสบหน้ามึงดูเป็นตับอักเสบนะต้องไปหาหมอแล้วหน้ามึงอ่ะไปหาหมออนามัยได้แล้วหน้ามึงดูเป็นตับอักเสบมากเลยโอ้โหมึงจะมานั่งด่าดร.มลิกามึงดูตัวเองก่อนไปตรวจตับอักเสบก่อนมึงอ่ะมึงรู้ไหมตับอักเสบมึงต้องฟอกไตวันละประมาณสัปดาห์นึงหนึ่งครั้งถึงครั้งไตอักเสบตับอักเสบมึงต้องฟอกแล้วหน้ามึงฝ้าเป็นเต็มที่ฝ้าขึ้นหน้าน่ะวิโชตหน้าวิโชตอ่ะฝ้าขึ้นหน้าเต็มเลยวิโชตจะต้องไปแก้ฝ้าแก้ฝ้ายังไม่พอแสดงว่าขี้ไม่ออกแสดงว่ามึงขี้ไม่ออกดูหน้ามึงฝ้าเต็มเลยหน้าดำแปลว่าขี้ไม่ออกเพราะฉะนั้นวิโชตจะต้องไปแก้ขี้มึงซะก่อนแต่ยังมึงไปขี้ให้ออกซะก่อนก่อนที่จะมาฟาดดร.มลิกาอีกควายโอเคนะ ทั้งหมดเป็นการแสดงนะคะนี่เป็นวาไรตี้ทอล์คโชว์ของดร.มลิกาใครฟาดมาเราฟาดกลับนะคะใครฟาดมาเราฟาดกลับนะคะเออนะคะตามนั้นนะคะตามนั้นค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะเชิญมีปัญหาอะไรไหมคะเชิญมีใครมีปัญหาอะไรมั้ยคะก่อนที่จะเข้ารายการมีใครมีปัญหาอีกอะไรมั้ยคะจะได้เคลียร์กันใครมีปัญหาเชิญอ่ะมีใครมีปัญหาอีกมั้ยคะเชิญค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะ5นาทีก่อนเข้ารายการอ่ะเชิญเลยค่ะมีใครมีปัญหาอีกมั้ยคะเชิญค่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 ะเชิญบางคนเขาเพิ่งจะมาดูรายการครั้งแรกเขาไม่รู้จักดร.มลิกาโอเคค่ะต่อไปเป็นช่วง การดำเนินรายการเทคหนึ่งแอคชั่นโอเคนะคะเชิญค่ะ น่าสงสาร โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าข่าวกันไปตามเนื้อผ้านะคะทุกคนวันนี้มีเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งตั้งยังไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ตกผลึกเลยนะคะอันที่สองไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมการในการที่จะแถลงนโยบายต่อสภาอันนี้ก็ยังไม่สามารถในการที่จะวางแผนในการแถลงนโยบายได้นะคะอันเนื่องมาจากว่าณเวลานี้ยังไม่ได้ตั้งครม.เลยอันที่สามก็คือว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าจะมีการนะคะยื่นเพื่อที่จะสอยนายกรัฐมนตรีให้เหมือนกับกรณีเศรษฐีทวีไส้เมื่อไหร่อันนี้ก็ยังไม่มีใครยื่นนะคะเพราะนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการประกาศนโยบายต่อรัฐสภาเลยโอเคค่ะอันที่3นะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งเป็นพ่องนะคะเข้ามาก้าวก่ายในการจัดแจงในการจะมีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในการจัดแสงนโยบาย ไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับการจะมีการปล่อยดิจิตอลหรือไม่การจะปล่อยดิจิตอลเป็นเงินนะคะโอนเข้าบัญชีคนละหมื่นหรือไม่อย่างไรนะคะตอนนี้พ่องก็เข้าไปก้าวก่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีคนในการที่จะยื่นร้องพ่องว่ามีสิทธิ์อะไรไปก้าวก่ายเพราะฉะนั้นพรรคนี้ซึ่งเป็นพรรคนำรัฐบาลนั้นมีการครอบงำจากนักโทษซึ่งเป็นพ่องหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่มีคนยื่นอันเนื่องมาจากว่าณเวลานี้นะคะรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการยื่นเพื่ออภิปรายหรือว่ามีการตอบข้ออภิปรายต่อการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีการเริ่มนับหนึ่งนะคะโอเคส
ส่วนที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจระดับโลกแล้วก็ด้านเรื่อง GDP ของประเทศซึ่งขณะนี้ประชาชนนะคะมีเรื่องให้ประมาณรอแก้ไขประมาณ 3-4 เรื่องก็มีการคาดหวังจอนายกรัฐมนตรีว่าจะมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ GDP ของประเทศซึ่งตอนนี้มีหนี้สาธารณะแล้วก็กำลังล้นพ้นหัวอยู่นะคะอันที่2ก็คือหนี้ครัวเรือนของประชาชนตอนนี้ก็คือว่าหนี้ครัวเรือนเกือบจะเท่าตัวของหนี้สาธารณะแล้วอันนี้นายกรัฐมนตรีจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะหลังจากที่เศรษฐีทวีไส้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้และตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเศรษฐีทวีไส้เนี่ยผู้ซึ่งแก้ไขปัญหาหาอะไรก็ไม่ได้เลยจะมาเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อจะมาช่วยนายกรัฐมนตรีทำงานในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าทั้งเศรษฐีทวีไส้กับนายกรัฐมนตรีประเทศไทยทั้งสองคนนี้จะอีลุ่งตุ้งแช่กันไปขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งหนี้สาธารณะกับหนี้ประชาชนซึ่งเป็นหนี้ครัวเรือนนะคะกำลังจะพ้นนะหรือเทียบเท่ากับ GDP ที่บริหารประเทศอยู่แล้วที่เหลือจากนั้นก็จะมีเรื่องอะไรอีกนะคะก็จะมีอีกเรื่องนึงที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศนี้พอดีเลยนะคะเป็นนโยบายที่ท้าทายมากค่ะมี2เรื่องที่นายกรัฐมนตรีที่จะต้องเริ่มแล้วก็แก้ไขทันทีนะคะก็ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนะคะถูกต้อนรับจากเรื่องแรกนะคะนั่นกันในการที่จะต้องมาแก้ปัญหาประเทศนะคะหลังจากที่กำลังรอว่าจะเขียนนโยบายอะไรกำลังจะปล่อยดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ปล่อยดิจิตอลวอลเล็ตเป็นดิวอลเล็ตหรือว่าเป็นเงินสดนะคะเดี๋ยวดร.มลิกาจะเล่าให้ฟังว่าจะปล่อยเป็นเงินสดหรือจะเปล่าเป็นกระป๋อยเงินนะคะหรืออย่างไรแต่ก่อนที่จะมีการปล่อยดิจิตอลวอลเล็ตและก่อนที่ประชาชนจะได้เงิน 10,000 บาทปรากฏว่าโรคหาระบาดแล้วค่ะตอนนี้อะไรนะดร.มลิกา ล่าสุดโรคหาค่ะอะไรนะฝีดาษวานรเข้าประเทศไทยแล้วค่ะมึง นายกรัฐมนตรียังไม่ทันมีการทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้เลยยังไม่ทันแก้ไขปัญหาประเทศชาติเลยโลกหาลงแล้วค่ะทุกคนโลกหาฝีดาดลิงมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไปเที่ยวปรากฏเอาฝีดาดลิงเข้ามาประเทศไทยตอนนี้กระทรวงแรกของนายกรัฐมนตรีคุณหนูตุ้งติ้งจะต้องนั่งแก้ไขและเป็นเรื่องแรกที่ประเทศไทยจะต้องแก้ไขและเป็นเรื่องแรกที่นายกรัฐมนตรีคุณหนูตุ้งติ้งจะต้องแก้ไขนั่นคือหาค่ะนั่นคือโลกหาค่ะฟีดัดหาลิงค่ะฟีดัดลิงค่ะมาแล้วค่ะทุกๆคนตอนนี้ฟีดัดลิงกำลังระบาดแล้วนะคะนั่นแหละค่ะเข้าจังหวะจากโคนพอดีเลยนะคะหาอะไรวะโอ้โหฝนตกขี้หมูไหลหาอะไรมารวมกันในที่สุดแล้วตอนนี้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมีการตั้งรับเป็นเรื่องแรกหลังจากที่กลุยกลายใส่หลุยใส่วิตตองใส่คิดตอนดีออใส่โรเบิร์ตแตงส้นแดงนะคะโชว์รวยโชว์สวยโชว์สง่าโชว์ขี้หมาหมกอะไรต่างๆตอนนี้ปรากฏว่าเรื่องแรกที่ศักยภาพนายกรัฐมนตรีจะต้องโชว์ก็คือโชว์การแก้ไขปัญหาโรคหาฝีดาดลิงค่ะฝีดาดลิงนั้นนะคะถ้าเกิดรับมือไม่ได้มันจะกลายเป็นโรคหาเหมือนกับโควิดถ้าเกิดรับมือไม่ได้ในโลกนี้มันก็จะเป็นการโรคระบาดเหมือนกับโควิดทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นโรคหาฝีบาดลิงซึ่งตอนนี้พบแล้วนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปเที่ยวในประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาและโรคหาฝีดาดลิงก็ยังขยายตัวและตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีเฉพาะปลัดกระทรวงที่รักษาการอยู่แล้วก็มีเฉพาะรัฐมนตรีที่รักษาการอยู่และดูดีแล้วเนี่ยรัฐมนตรีที่รักษาการอยู่ก็คือรัฐมนตรีสุอะไรนะรัฐมนตรีอะไรนะรัฐมนตรีอะไรนะที่เลี้ยงหินน่ะรัฐมนตรีอะไรนะรัฐมนตรีอะไรที่เลี้ยงหินน่ะชื่ออะไรนะรัฐมนตรีอะไรนะรัฐมนตรีอะไรนะที่เลี้ยงหินน่ะรัฐมนตรีเลี้ยงหินชื่ออะไรนะสมศักดิ์รัฐมนตรีสมศักดิ์เทียบสุทินนะคะก็นะคะกำลังจะต้องแก้ไขปัญหาแต่ว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะว่าไม่มีอำนาจอันเนื่องมาจากว่าระหว่างนี้กำลังรักษาการอยู่จึงไม่สามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เพราะฉะนั้นต้องรอให้คณะรัฐมนตรีซึ่งที่คุณหนูตุ้งติ้งได้มีการตั้งขึ้น36คนมีการนะครับโปรดเกล้าอะไรต่างๆสแตมป์อย่างถูกต้องแล้วก็ประกาศชื่อรัฐมนตรีใหม่ในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและทุกคนถึงจะสามารถมาอนุมัติงบประมาณในครม.ในอะไรต่างๆได้แล้วก็ผ่านไปในการที่จะแก้ไขปัญหาโรคหาที่เข้ามาระบาดในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยกำลังเฝ้ารอค่ะกร
ณีวัคซีนโรคหาฝีบาดลิงนั้นเนี่ยเขาจะมีหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่แล้วก็ต้องรอท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแก้ไขปัญหานะคะส่วนกรณีที่ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะฉีดวัคซีนโรคหาก่อนใครหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบนโยบายนะคะต้องรอนะคะว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีฉีดวัคซีนโรคหาฝีดาดลิงก่อนชาวบ้านหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นนะคะตัวต้นแบบว่าชาวบ้านจะปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนหาลิงหรือไม่นะคะเราก็จะต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานงานว่าจะเอาวัคซีนโรคหาฝีดาดลิงนั้นมาจากไหนแล้วก็ฉีดให้ประชาชนคนไหนอย่างไรและประชาชนคนไทยจะมีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วเราจำเป็นจะต้องมีวัคซีนฝีดาดลิงซึ่งเป็นโรคหาที่ระบาดในปัจจุบันนี้หรือไม่ค่ะโอเคนะคะเอาอีควายนี่มีคนบอกว่าด่าเขาเพื่ออะไรอีควายฝีดาดลิงเนี่ยมันเป็นโรคระบาดโรคระบาดเขาเรียกว่าโรคหาดร.มาริกาไม่ได้ไปด่าใครว่าเป็นหาแล้วก็ยังไม่ได้ด่าใครว่าเป็นหาอีควายมึงจำฟังไม่ได้สับมึงจับเอาไปกระเดียดนี่ฮะฮะอีแม่ยกเสื้อแดงนี่มึงเป็นหาอะไรล่ะมึงอ่ะนี่อีตัวเนี้ยด่าจริงตอนนี้กูด่ามึงจริงแล้วอ่ะมึงว่ามาเอาอีนี่โรคฝีดาดลิงเขาเรียกว่าโรคหาโรคโควิดเนี่ยเขาเรียกว่าโรคหาโรคระบาดเนี่ยเขาเรียกว่าโรคหาเขาไม่ได้ไปด่านายกว่าเป็นอีหาเอาอีนี่เขาเรียกว่าโรคหาฝีดาดลิงเขาเรียกโรคหาเอาอีควายนี่ฟังไม่ได้สับสึกจับเอาไปกระเดียดอีกดร.มาริกาเขาไม่ได้ด่าใครว่าเป็นอีหาถ้าจะด่าก็ด่ามึงนี่แหละอีหาฟังไม่ได้สับสึกจับเอาไปกระเดียดเอาอีนี่โรคโควิดเนี่ยในโลกเนี่ยเขาเรียกว่าโคโรนาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาเรียกว่าโควิด-19 มันเป็นภาษาสากลแต่เขาเรียกภาษาไทยในสมัยโบราณเขาเรียกโรคหาภาษาไทยเนี่ยออริจินอลภาษาไทยเนี่ยเวลามีโรคระบาดเขาเรียกโรคหาเวลาตอนที่โรคหาระบาดลงไก่เขาเรียกว่าโรคหาไก่เวลาโรคระบาดลงที่ประชาชนเขาเรียกว่าโรคหาโควิดที่ลงมาล่าสุดเขาเรียกว่าโรคหาอีควายและถ้าเกิดฝีดาดลิงมันลงอีกเขาเรียกว่าโรคไวรัสนั่นแหละโรคหา